อัปเดตมาตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะเสาร์อาทิตย์นั่งดูไม่มีทีท่าว่าจะอัปเดตเลยน่าจะอัปเดตตอนนอนมั้งตื่นขึ้นมาเจอเอ้าอัปเดตตกใจ1ตกใจอีก1คือนี่ครับ เขาไปไกลแล้วนะครับตอนนี้ไป UFO แล้วครับแอร์เพลนแต่ว่าเป็น UFO โอ้โหขาดอะไรอีกบ้างขาดรถถังนะครับรถถังมีหรือยังยังมีแต่ฮัมวีรถถังเรือดำน้ำเอาในแมปนี้นะยังไม่มีหรือว่าเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินเลยไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์แต่อันนี้เป็น UFO แล้วอ่ะ UFO นะครับให้เดาว่าเนี่ยจะต้องสุ่มแน่เลยอ่ะมีรถตรงนี้ด้วยแต่คำถามคือจะขับ UFO ไปไหนถ้าทะเลทรายมันว่างเปล่าเหมือนเดิมการมีเครื่องยนต์ใหม่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่าแล้วครับโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวอันนี้อีกแล้วเหรอ Weekly Spin เนี่ยให้รางวัลอะไรยังไม่รู้เลยฮะยังไม่เคยได้เลยทำเต็มครบมา2รอบมัน2ขั้นอีกแล้วนะครับสุ่มให้ได้ 8% หีบสมบัติก่อนแล้วก็มาลุ้นกันในนี้ 1% อีกนะฮะว่าจะได้ UFO หรือเปล่าครั้งที่แล้วหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้โอ้เจอแต่แบบสุ่มปวดหัวมากได้อะไรบ้างอ๋อได้อันนี้ดูติ๊กถูก 43% 36% Golden Mini Gun เอ๊ะอันเดิมหรือเปล่าโอ้ย 1% จะมาไหมเนี่ยเหรียญมาเพียบเลยข้างในนี้ไม่มาเลยครับอ่ะสุ่มอันนี้ไปใช่เหรียญจำกัดวันหนึ่งใช่ไหม12น่าจะวันหนึ่งนะฮะในการใช้เหรียญสุ่มรถอย่างเยอะทะเลทรายอย่างโล่งตอนนี้ทะเลทรายทุ่งหญ้าคือทุ่งหญ้าไม่ต้องไปอัปเดตเยอะก็ได้นะมาที่ทะเลทรายดีกว่ากิมมิคหลักของเกมคือทะเลทรายปีไหนจะมาเมื่อไหร่จะมาตอนไหนจะมาโทรบอกด้วยแล้วกันเมื่อไหร่นายจะมามีเวลา28วันนะฮะ28วันคือจะไม่อัปเดตเลยใช่ไหมตอนเฮลิคอปเตอร์อยู่กี่วันนะน่าจะ2อาทิตย์หรือเปล่า2อาทิตย์ก็14วันอันนี้28วันโอ้โห4อาทิตย์เดือนนึงฮะมีเวลาเดือนนึงคือทำเควสได้เดลี่เควสเนี่ยเพื่อเก็บเหรียญอันนี้มาเปิดวันนึงจำกัด12ครั้งเนี่ยเดลี่เควสเคลมเหรียญมาตรงนี้เคลมโอ้ตรงนี้ด้วยเออใช่ครั้งที่แล้วผมยังไม่ได้ปลดล็อกตรงนี้เลยโอ้รถอะไรเนี่ยคลาสสิกซีซั่นพาสนะฮะตรงนี้2คันตรงนี้คันนึงครั้งที่แล้วไม่ได้ปลดล็อกรถมันเยอะมากสกินเครดอีกโอ้โหโกลเด้น RPG สกายไลน์อย่างเยอะตรงนี้ด้วยอีกอันนี้คันเดิมใช่ไหมเนี่ยดูจากสัญญาณของการพัฒนาเกมและการเทรดน่าจะไม่มี คิดว่าน่าจะไม่มาเรื่องหน่วยในเกมที่เป็นอันนี้เนี่ยฝาขวดก็แบบเสียเปล่าไปเลยเปิดไปบ่นไปไม่บ่นแล้วไม่บ่นแล้วบ่นแล้วเดี๋ยวงอนแล้วไม่มาเฮ้ย 1% นายไปซ่อนอยู่ตรงไหนอันนี้คือได้ครบหมดแล้วนะฮะหมดไปจะ10,000โลบัคแล้วนะครับอีกนิดนึงนะฮะ10,000โลบัคเรียบร้อยยังไม่เห็นเลยมันเหมือนแท้งเก็บน้ำมากกว่าผมว่าแท้งเก็บน้ำบนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เลยฮะมันไม่เหมือน UFO เลยโอ้โห 20% มาปกติในเกมก็มี UFO อยู่แล้วนะมีอยู่ลำหนึ่งบินไปบินมานะฮะแสงสีสีเขียวใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คนละอันกันอันนี้คือแท้งน้ำแท้งน้ำบินได้เรียกว่าใช้ของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเอามาทำให้เป็นยานพาหนะโอ้ 1% มาเถอะ 1% มาเถอะเกินหมื่นไปแล้วนะฮะเกินหมื่นโลบัคไปเรียบร้อย 25,000 โลบัคนะฮะเหลือไม่ถึงหมื่นแล้วนะครับไปไวมากเนี่ยไม่ออกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหีบสมบัติไม่ออกเลยฮะ OP Chest เนี่ย400โลบัค400โลบัคแพงมากอย่าให้หมดอันนี้เลยนะเนี่ยได้ไม่ต้อง3อัน OP Chest อย่าให้ต้องหมดตรงนี้เลยนะขอละมาได้แล้ว UFO ทนายยังไม่มาจะร้องไห้แล้วนะมาได้แล้วมันจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโกลเด้นมินิกันมาบ่อยมากคือมันซ้ำอะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอของเดิมที่เคยมียังจะเอามาลงอีกโอ้มูอู้ฮู้ฮู้โอเคโอ้ทุกคนครับตบมือกันหน่อยครับผมว้าวมาแล้วครับโอ้โหรอดไปไม่ผิดร้านมาตรงนี้
โอเคครับ UFO ฮะเรามาลองขับดูเลยครับ UFO เรียกว่าแท้งน้ำลอยได้ Legendary นะสปีดเป็นยังไงเรามาดูกันนวัตกรรมใหม่แห่งยานยนต์นะครับเราสามารถใช้แท้งน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วมาติดเครื่องยนต์ในรูปแบบเทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถทำให้เป็นการลอยเหมือน UFO เฮ้ยไม่ต้องใช้เครื่องหรออ๋ออาจจะเหมือนเครื่องบินใช่ไหมต้องใช้เครื่องใช้น้ำมันไหมมีประตูเปิดตรงนี้ปิดก่อนปิดเธอเรียกไปเลยบันไดอยู่ไหนบันไดอยู่ไหนคือแล้วคือมันดีกว่าเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมนี่คือที่นั่งคนขับเปิดตรงไหนนะเมื่อกี้กดตรงไหนนะมือกดประตูอ๋ออยู่ข้างบนตรงนี้ไม่ใช่เข้าตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้มันท่อไอเสียดันปิดไปแล้วเมื่อกี้รูปมือการที่เราจะขึ้นไปนั่งบน UFO นั้นเราขึ้นยังไงไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยไม่รู้ตรงนี้คือน้ำมันฮะใช้น้ำมันอีก อุตส่าห์มาจากนอกโลกยังใช้น้ำมันอีกเหรอ60ลิตรโอเคครับเอาน้ำมันมาเติมเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะรถโลบักแบบคือไม่ใช่โลบักก็จริงอะแต่ว่ามันสุ่มกว่าจะได้ไงควรจะแถมน้ำมันให้หน่อยบางคันแถมบางคันไม่แถมเอานี่ไงประตูตรงนี้อันนี้คือเติมเดี๋ยวนะแป๊บนึงแล้วพี่ทำซะสูงเลยจะเติมยังไงล่ะเนี่ยโอเคครับเติมน้ำมัน60ลิตรนะฮะแวะปั๊มได้นะครับ UFO เดี๋ยวนี้คือมันเป็นยุคใหม่ที่เราต้องทำงานร่วมกับมนุษย์ต้องลงมาจอดที่ปั๊มน้ำมันเพื่อแวะเติมน้ำมันนี่คือเอเลี่ยนยุคใหม่สมัยใหม่ไม่ได้เน้นทำลายโลกเน้นผูกพันธมิตรเขาเรียกว่าเขามาทำการตลาดในบ้านเราทำ UFO มาขายต้องปิดฝาด้วยปิดฝาโอ้มันเล็งยากเหลือเกินนี่คือฝานะครับฝาเบี้ยวด้วยอันนี้คือประตูอ๋อนี่ไงเปิดอย่างนี้แล้วอ๋อเปิดอย่างนี้ดันลงมาได้แค่นี้แล้วต้องปีนครับต้องปีน ทรมานชีวิตจริงๆมันดึงไม่ลงแล้วครับมันได้แค่นี้ครับสุดๆได้แค่นี้ครับปีนขึ้นไปปีนเขาได้ลองขับเองหรือยังโอเคครับขึ้นไปได้แล้วครับนี่คือห้องคนขับนะฮะห้องคนขับปิดประตูก่อนปิดเธอเลี้ยวได้คราวนี้นี่ข้างในโอ้โหแป๊บนึง1 2 3 4 4คนขับอยู่ตรงนี้สภาพมันโอ้โหถามหน่อยดูดฝุ่นบ้างมั้ยดูฝุ่นน่าจะเคลอะปุ่มมากมายเต็มไปหมดเราต้องนั่งตรงนี้นี่คือคนขับต้องนั่งตรงนี้ครับผมแล้วอันนี้คือปุ่มอะไรก็ไม่รู้นี่คือความเร็ว300กม.ต่อชั่วโมงนี่คือยังไม่ได้ขับนะนี่คือความสูงอัตราเร่งน้ำมัน 15% สตาร์ทกด R เหมือนเดิมใช่ไหมให้เดานะให้ผมเดาเสียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์เสียงสตาร์ทรถน่าจะเหมือนเฮลิคอปเตอร์มาฟังกันดูเดาไม่เคยผิดเลยเกมนี้โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ขึ้นยังไงนะกดคิวไหมกด E ขึ้นมาโอ้โหเราจะไม่โดนความร้อนจากทะเลทรายแล้วฮะโอ้โหมองไม่เห็นเลยครับถนนสปีดตอนนี้100โอ้โหสปีดช้ามากไปอย่างช้ามันจะไปตามรถชาวบ้านเขาทันไหมเนี่ยความสูง100กว่าเมตรความสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่สปีดช้ามากครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวนะขอดูข้างนอกหน่อยแป๊บหนึ่งจอดไม่จอดสิคือตั้งเฉยๆตั้งอยู่เฉยๆอยากเห็นข้างนอกอะฮะน้ำมันน่าจะกินไม่เยอะนะเราอยากเปิดประตูไปดูข้างนอกฮะเปิดไปดูตอนโอ้เก้าอี้นี่คือแบบเปลี่ยนวิธีการนั่งเลยไหมเนี่ยกระโดดนั่งเองมันวุ่นวายมากเฮ้ยเปิดประตูไงออกประตูอยู่นี่เน่เป็นไงอ่ะฮะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้องมาขับ UFO นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้สัมผัส UFO กลางทะเลทรายเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากมาดูน้ำมันซิเป็นไงบ้างผมเบื่อเก้าอี้มากเลยอ่ะมันนั่งเองไงมันน้ำมัน 13% โอ้โหยังได้อยู่ฮะไม่ต้องดับเครื่องเลยครับแต่ปัญหาคือมันไปช้าเหลือเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมง UFO มันควรจะแบบฟึ๊บไปใช่ไหมกล้องยังจับไม่ทันเลยอ่ะนี่ค่อยๆคานไปโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนยังมีรถอีกหลายคันที่ได้มาเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยมาลองดูเรื่อยๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ